สวัสดีครับผมช่องคาราแคทคลิปนี้เป็นการสปอยหนังเรื่องวินเลนเป็นหนังปี2019จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อโจรกระจอกปล้นบ้านคนโรคจิตงานนี้ใครจะเป็นคนซวยกันแน่ถ้าพร้อมแล้วเชิญรับชมได้เลยครับหนังเปิดเรื่องมาที่โจรกระจอก2คู่รักมิกกี้และจูนพวกเขาเลือกที่จะปล้นร้านสะดวกซื้อในปั๊มเพื่อเอาเงินไปเที่ยวที่ฟลอริดาตามความฝันของทั้งคู่มิกกี้ที่ใส่หมวกนกพิราบเขาตรงเข้าไปเอาปืนจี้พนักงานสูงอายุและด้วยความตกใจก็ทำให้พนักงานคนนั้นช็อกและหัวใจวายสลบลงไปกับพื้นพวกเขาเลยหาวิธีเปิดเครื่องคิดเงินไม่ได้แต่ในที่สุดจูนที่ใส่หัวม้าก็บอกให้มิกกี้ลองเอาขนมมาคิดเงินดูแล้วมันก็ทำให้ลิ้นชักที่เต็มไปด้วยเงินถูกเปิดออกมาได้สำเร็จพวกเขารีบโกยเงินแล้ววิ่งออกไปขึ้นรถพร้อมกับมุ่งหน้าไปที่ฟลอริดาในทันทีระหว่างทางจูนได้บอกว่าการปล้นครั้งนี้มันทำให้เธอตื่นเต้นเล้าใจจนเกิดอารมณ์และขอมีความสัมพันธ์กับมิกกี้ในเวลานั้นเลยแต่มิกกี้นั้นเขาจำเป็นที่จะต้องขับรถเพราะป่านนี้คนที่เห็นเหตุการณ์อาจจะโทรแจ้งตำรวจไปแล้วก็ได้ทันใดนั้นรถของพวกเขาก็หยุดวิ่งพอน้ำมันหมดมิกกี้เริ่มกลัวจนสติแตกเขาลงมาจากรถและจะเดินไปที่ฟลอริดาแทนจูนเรียกให้มิกกี้กลับมาและเธอก็ใช้วิธีที่จะทำให้มิกกี้ใจเย็นลงเธอใช้ผมของเธอคลุมหน้ามิกกี้มองตาและบอกให้เขาใจเย็นลงค่อยๆหาวิธีจัดการกับเรื่องนี้และเมื่อจูนเงยหน้าขึ้นเธอก็พบกับตู้รับจดหมายซึ่งหมายความว่าต้องมีบ้านคนอยู่ใกล้ๆที่นี่พวกเขาเลยเดินไปตามทางและพบเข้ากับบ้านหลังใหญ่แต่ประตูทางเข้านั้นล็อกอยู่มิกกี้เลยโชว์วิธีสะดอกกุญแจให้จูนดูแต่มันก็ไม่สำเร็จเขาเลยจำเป็นต้องยอมเสียฟอร์มใช้แฉลงเหล็กตามที่จูนบอกงัดประตูเข้าไปข้างในพวกเขาแยกกันออกไปสำรวจของมีค่าภายในบ้านหลังนี้มิกกี้นั้นเจอกับกล้องบันทึกวิดีโอแต่ว่าเขาไม่ได้สนใจมันและโยนมันทิ้งไปทำให้เราได้เห็นภาพที่ถูกบันทึกเอาไว้เป็นคนที่ถูกมัดและกำลังจะถูกฆ่าส่วนจูนเธอเทอาหารเช้าและนมของเจ้าของบ้านมานั่งกินอย่างสบายใจมิกกี้เดินมาหาเธอและบอกว่าที่นี่ไม่มีอะไรที่ใช้ได้สักอย่างพวกเขาเลยจำเป็นต้องใช้แผน2แต่ยังคิดไม่ออกว่าแผน2คืออะไรพวกเขาจึงใช้ยาเป็นตัวช่วยและหลังจากที่มิกกี้และจูนได้เสพมันเขาก็นึกแผนที่2ออกมิกกี้บอกว่าเราต้องหาถังมาใส่น้ำมันและเดินกลับไปที่รถจากนั้นพวกเราก็จะขับรถออกไปจากที่นี่จูนชื่นชมในแผนการที่ชาญฉลาดของมิกกี้และมันก็ทำให้เธอเกิดอารมณ์ขึ้นอีกครั้งแต่มิกกี้นั้นจำเป็นต้องทำตามแผนการก่อนเพื่อไม่ให้ตำรวจตามพวกเขามาจนทันและอย่างแรกก็คือพวกเขาจำเป็นต้องหาสายยางมาถ่ายน้ำมันรถจูนและมิกกี้เลยลงมาหาของที่ห้องใต้ดินและในตอนที่ทั้งคู่กำลังจะกลับขึ้นไปพอไม่เจอของที่สามารถใช้งานได้พวกเขาก็พบกับเด็กสาวที่ถูกล่ามโซ่เอาไว้ทำให้จูนอยากจะช่วยเด็กคนนี้เธอเลยถามว่าใครกันที่ทำแบบนี้กับเธอแต่เด็กสาวไม่ยอมพูดแม้แต่คำเดียวส่วนมิกกี้เขากลัวและบอกให้จูนรีบออกไปจากที่นี่ก่อนที่คนที่ทำเรื่องเลวร้ายแบบนี้จะกลับมาแต่จูนยืนยันว่าจะช่วยเด็กคนนี้พวกเขาเลยขึ้นไปที่ห้องครัวและหาของที่จะใช้ในการตัดโซ่แต่ทันใดนั้นเจ้าของบ้านก็ปรากฏตัวขึ้นมิกกี้หันปืนไปขู่พวกเขาส่วนจูนก็ถามว่าทำไมถึงต้องขังเด็กเอาไว้ที่ห้องใต้ดินชายที่มีชื่อว่าจอร์ดตอบว่านั่นคือลูกสาวของพวกเขาเองเธอดื้อและชอบก่อเรื่องเลยต้องใช้วิธีนี้ในการสั่งสอนแต่จูนและมิกกี้นั้นมองว่าเรื่องนี้มันไม่ถูกต้องพวกเขาต้องการที่จะช่วยเด็กคนนี้โดยให้จอร์ดส่งกุญแจรถมาและปล่อยให้เด็กคนนั้นหนีไปกับพวกเขาจอร์ดได้แต่ขอให้พวกเขาใจเย็นและมาทำข้อตกลงกันอย่างสงบพวกเขานั่งคุยกันที่ห้องรับแขกโดยที่มิกกี้ถือปืนคอยระวังตัวอยู่ตลอดจอร์ดเริ่มวิเคราะห์สถานการณ์ของมิกกี้และจูนว่าดูจากการแต่งตัวและรถที่จอดทิ้งไว้ที่ถนนแล้วพวกคุณต้องไม่มีงานทำและอาจกำลังหนีตำรวจอยู่จากการก่อคดีบางอย่างผมจะขอเสนอให้พวกคุณขโมยรถของผมไปโดยที่ผมจะไม่แจ้งตำรวจแต่ถ้าพวกคุณจะพาลูกสาวของผมไปด้วยผมจะแจ้งตำรวจในทันทีที่พวกคุณออกไปในคดีลักพาตัวจากนั้นเขาก็แนะนำภรรยาที่ชื่อว่ากอเลียให้ทุกคนได้รู้จักและเหมือนว่ามิกกี้จะทึ่งและชื่นชมสำหรับการอ่านใจได้ของจอร์ดมิกกี้เลยจะขอลองทำดูบ้างเขาวิเคราะห์ว่าจากเสื้อผ้าที่หรูและบ้านราคาแพงของพวกคุณคงจะรวยมากแต่เมื่อเขาเห็นทีวีรุ่นโบราณทั้งที่มันควรจะเป็นทีวีจอแบนและการที่ขังลูกสาวของตัวเองเอาไว้ที่ห้องใต้ดินสรุปได้ว่าพวกคุณคือไอ้พวกโรคจิตจากนั้นมิกกี้ก็ใช้ปืนสั่งให้จอร์ดและกอเลียใช้กุญแจปล่อยเด็กสาวคนนั้นออกมาแต่เด็กสาวคนนั้นมีท่าทีที่นิ่งเฉยและดูไม่ดีใจสักเท่าไหร่ที่ได้เป็นอิสระ
มิกกี้เดินเข้าไปดึงตัวเด็กคนนั้นออกมาแต่เธอก็กัดเขาเข้าที่มือส่วนจอร์ดเขาใช้หัวโขกใส่มิกกี้จนสลบไปในตอนเช้ามิกกี้ฟื้นขึ้นมาบนเตียงและถูกล็อกกุญแจมือเอาไว้จากนั้นกอเลียภรรยาของจอร์ดก็เดินตรงเข้ามาและเรียกมิกกี้ว่าลูกชายเธอพยายามจะยั่วยวนให้เขาเกิดอารมณ์และร่วมรักกับเธอแต่ด้วยความที่เธอนั้นเป็นหญิงแก่เลยทำให้มิกกี้นั้นนกเขาไม่ขันในตอนที่เธอได้จับมันกอเลียเริ่มโมโหเธอบีบคอมิกกี้จนเกือบจะขาดอากาศหายใจและเธอก็พูดขึ้นว่าถ้าลูกไม่อยากจะทำสิ่งสวยงามร่วมกันล่ะก็และเธอก็ลุกหนีไปทิ้งให้มิกกี้งงว่าก็อะไรส่วนจูนเธอถูกมัดเอาไว้ที่ห้องใต้ดินเธอถามเด็กสาวคนนั้นว่าทำไมถึงต้องกัดมือมิกกี้ซึ่งเด็กสาวคนนั้นก็ไม่ยอมปิดปากพูดแม้แต่คำเดียวจูนเริ่มเล่าเรื่องชีวิตของตัวเองให้เด็กสาวคนนั้นฟังว่าในตอนที่เธอยังเป็นเด็กประมาณรุ่นเดียวกันนั่นเองจูนและน้องสาวเคยถูกพ่อแม่ทิ้งเอาไว้ในบ้านตอนแรกพวกเธอแค่คิดว่าพ่อและแม่คงจะออกไปซื้อของหรือทำอะไรสักอย่างตามภาษาของผู้ใหญ่พวกเธอเฝ้ารออยู่วันแล้ววันเล่ากินซีเรียลดูการ์ตูนตามใจชอบจนเวลาผ่านไป1อาทิตย์ซีเรียลก็หมดลงและพวกเขาก็ไม่เคยกลับมาอีกเลยวันรุ่งขึ้นกอเลียเอาอัลบั้มรูปตอนที่ยังเป็นสาวมาให้มิกกี้ดูเพื่อให้เขาชมว่าเธอสวยและดูดีมากแค่ไหนซึ่งมิกกี้ก็ต้องจำใจทำตามที่เธอต้องการแต่ที่สังเกตได้คือเด็กที่กอเลียอุ้มอยู่ในรูปนั้นคือเด็กคนเดียวกับที่เธออุ้มในตอนที่เจอกันในครั้งแรกซึ่งมันเป็นตุ๊กตาเด็กเพราะว่าจอร์ดนั้นเป็นหมันเลยไม่สามารถมีลูกให้กับเธอได้มิกกี้เลยนึกอะไรบางอย่างออกเขาขอโทษสำหรับเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อวานเขาโกหกว่ากอเลียสวยและต้องการกอเลียเป็นอย่างมากจากนั้นทั้งคู่ก็เริ่มจูบกันในตอนที่กอเลียกำลังมีความสุขมิกกี้ก็ได้ขอให้กอเลียปลดกุญแจมือให้กับเขาจะได้ทำอะไรสะดวกขึ้นซึ่งกอเลียก็ยอมทำตามแต่โดยดีเมื่อมิกกี้สามารถหลุดออกมาได้เขาก็ผลักเธอลงกับพื้นอย่างแรงและหนีลงไปที่ประตูบ้านแต่ก่อนที่เขาจะเปิดประตูจอร์ดก็โผล่ออกมาและยิงปืนขู่ใส่เขามิกกี้พยายามเดินเข้ามาคุยกับจอร์ดเพื่อให้เขาใจเย็นลงแต่เสียงร้องด้วยความเจ็บปวดของกอเลียก็ดังออกมาจากห้องทำให้จอร์ดยิงใส่มิกกี้อีกนัดที่ขาเพื่อไม่ให้เขาหนีไปไหนได้อีกและลากมิกกี้ลงไปมัดไว้กับจูนที่ห้องใต้ดินพร้อมกับสั่งให้ลูกสาวของเขาจับตาดูทั้งคู่เอาไว้และเดินขึ้นไปข้างบนพวกเขาพยายามจะมองหาของที่จะให้มิกกี้นั้นใช้สะดอกกุญแจมือแต่ก็ไม่มีอะไรที่ใช้ได้ด้วยความโมโหมิกกี้เลยหันไปหาเด็กสาวคนนั้นและไล่ให้เธอไปตายซะสำหรับสิ่งที่เธอทำกับเขาแต่จูนบอกว่าเธออาจจะไม่รู้เรื่องก็ได้เพราะเธอยังเป็นเด็กอยู่เป็นเวลาเดียวกันกับที่รถลากของตำรวจมาลากรถของมิกกี้ไปที่สน.เนื่องจากจอดขวางการจราจรจูนและมิกกี้ถูกทิ้งให้อยู่ที่ห้องใต้ดินนานจนพวกเขาเริ่มคุยกันเรื่องหลังจากที่รอดออกไปได้พวกเขาจะเปิดร้านขายเปลือกหอยที่ชายหาดของฟลอริดาและท่านใดนั้นมิกกี้ก็นึกทางรอดออกเขาบอกให้จูนถอดจิวที่จอดลิ้นออกมาเพื่อใช้สะดอกกุญแจมือแต่จูนบอกว่ามันแกะออกไม่ได้ง่ายๆและมันต้องเจ็บมากแน่ๆมิกกี้เลยใช้ฟันของเขากัดไปที่จิวและดึงมันออกมาจากลิ้นของจูนทำให้จูนนั้นเจ็บปวดเป็นอย่างมากแต่ทันใดนั้นจอร์ดก็เดินลงมาเพื่อป้อนอาหารให้กับทั้งคู่เขายื่นช้อนไปที่มิกกี้แต่มิกกี้นั้นอมจิ๋วไว้อยู่ในปากเขาเลยไม่ยอมกินอาหารส่วนจูนลิ้นของเธอเป็นแผลและเต็มไปด้วยเลือดถ้าเธอยอมกินมันจอร์ดจะต้องจับพิรุธได้อย่างแน่นอนเธอจึงส่ายหัวเพื่อปฏิเสธอาหารจากจอร์ดจอร์ดจึงบอกว่าถ้าไม่กินก็ตามใจเพราะนี่ก็ผ่านไป2วันแล้วอีกไม่นานพวกเธอคงจะหิวจนกินกันเองและเขาก็เดินขึ้นไปข้างบนจากนั้นมิกกี้ก็คายจิวออกมาและใช้มันสะดอกกุญแจมือให้กับจูนได้สำเร็จแต่เขาไม่สามารถสะดอกกุญแจมือของตัวเองได้เพราะจิวนั้นมันสั้นเกินไปเขาเลยสอนวิธีทำให้กับจูนแต่แล้วจูนก็ทำพลาดทำจิวหักคารูกุญแจจนไม่สามารถแกะออกมาได้มิกกี้เลยบอกให้จูนรีบหนีไปคนเดียวและไปตามคนมาช่วยแต่เธอนั้นไม่รู้จะหนีไปที่ไหนหรือจะทำยังไงต่อไปทันใดนั้นเด็กสาวที่เงียบมาตลอดเธอก็ชี้นิ้วบอกทางให้กับจูนให้เธอปีนหนีไปทางท่อส่งผ้าที่เชื่อมกับบนชั้น2ของบ้านจูนปีนขึ้นไปผ่านทางห้องครัวและเจอว่าจอร์ดและกอเลียกำลังวางแผนจะทำบางอย่างกับพวกเขาเธอจึงรีบปีนต่อไปที่ชั้นบนและหนีเข้าไปในห้องเลี้ยงเด็กที่นั่นเธอพบว่าบนเปมีตุ๊กตาเด็กที่กอเลียจะอุ้มมันไว้ตลอดเวลาอยู่ส่วนจอร์ดเขาลงมาข้างล่างและพบว่าจูนหายตัวไปด้วยความโมโหจอร์ดกำลังจะใช้มีดตัดหูมิกกี้เพื่อให้เขาพูดความจริง
แต่มิกกี้ก็โกหกว่าจูนนั้นได้หนีออกไปข้างนอกแล้วและเธอกำลังรอเขาอยู่เพื่อจะหนีไปพร้อมกันและถ้ามิกกี้ไม่ไปหาเธอในอีก2ชั่วโมงเธอจะไปแจ้งตำรวจให้มาที่นี่และพวกคุณจะต้องโดนจับอย่างแน่นอนทางที่ดีจอร์ดควรจะปล่อยให้เขาออกไปหาจูนและเขาจะทำเป็นเหมือนเรื่องทั้งหมดนี้ไม่เคยเกิดขึ้นต่างคนต่างไปและจบลงด้วยดีและดูเหมือนว่าจอร์ดนั้นจะเห็นด้วยกับวิธีของมิกกี้ส่วนกอเลียเธอขึ้นมาข้างบนเพื่อตามหาจอร์ดทำให้จูนต้องหนีเข้าไปแอบในตู้เสื้อผ้าและมองดูกอเลียอุ้มตุ๊กตาเด็กขึ้นมาเล่นราวกับว่ามันมีชีวิตกอเลียได้ยินเสียงของตุ๊กตาตัวนั้นบอกว่ามีคนแอบอยู่ในตู้แต่ก่อนที่เธอจะเดินเข้ามาเปิดมันจอร์ดก็ตะโกนเรียกให้เธอลงไปข้างล่างทำให้จูนนั้นรอดมาได้อย่างหวุดหวิดกอเลียและจอร์ดมายืนส่งมิกกี้ที่หน้าประตูบ้านและจอร์ดก็พูดขึ้นว่าเจอกันในนรกพร้อมก็เปิดประตูให้มิกกี้ออกไปข้างนอกแต่จูนที่แอบฟังอยู่ข้างบนเธอคิดว่ามิกกี้กำลังจะโดนยิงทิ้งเธอจึงเอาตุ๊กตาเด็กของกอเลียมาเป็นตัวประกันและนั่นก็ทำให้แผนการทั้งหมดของมิกกี้ล่มลงจอร์ดปิดประตูและโล่งอกเมื่อรู้ว่าจูนยังไม่ได้หนีไปแจ้งตำรวจส่วนกอเลียเธอโมโหที่จูนเอาตุ๊กตาสุดรักของเธอมาเป็นตัวประกันเธอแย่งปืนมาจากมือของจอร์ดและใช้มันยิงใส่จูนแต่กระสุนนั้นก็พลาดเป้าด้วยความตกใจจูนจึงทำตุ๊กตาตัวนั้นหลุดมือและร่วงลงมาแตกกับพื้นนั่นทำให้กอเลียเสียใจเป็นอย่างมากจนต้องหนีไปทำอาหารในครัวเพื่อให้ใจเย็นลงส่วนจูนและมิกกี้พวกเขาถูกมัดเอาไว้บนเก้าอี้เพื่อกินอาหารค่ำร่วมกับทั้งคู่บนโต๊ะอาหารจูนบอกว่าเธอรู้ว่าจอร์ดลักพาตัวเด็กสาวที่ห้องใต้ดินมาซึ่งจอร์ดก็ไม่ได้มีท่าทีที่กลัวแต่อย่างใดเมื่อมีคนรู้ความจริงเขาเล่าให้ทั้งคู่ฟังว่าในตอนแรกที่ลักพาตัวเด็กสาวคนนี้มาเลี้ยงกอเลียดูมีความสุขดีแต่พักหลังๆมันเริ่มมีผลกระทบต่อจิตใจในเรื่องที่พวกเขาไม่สามารถมีลูกได้กอเลียจึงขอให้จอร์ดกำจัดเด็กสาวคนนี้ทิ้งแต่จอร์ดทำไม่ลงเลยตัดสินใจขังเธอไว้ที่ห้องใต้ดินแทนจากนั้นกอเลียก็นำอาหารที่เพิ่งทำเสร็จมาเสิร์ฟและเริ่มกินมันจูนถามว่าพวกคุณจะฆ่าเราหรือจะทำอะไรกับพวกเรากันแน่จอร์ดจึงตอบว่าเราจะไม่ฆ่าพวกคุณเพราะมันจะมีเรื่องวุ่นวายตามมาและสุดท้ายจะมีคนมาตามหาพวกคุณถึงแม้ว่าผมจะซ่อนศพไว้ดียังไงก็ตามแต่คราบ DNA เส้นผมและเหงื่อก็กระจายไปทั่วบ้านแล้วไม่มีทางที่จะทำความสะอาดได้ทันและแผนของพวกเขาก็คือจอร์ดและกอเลียจะเป็นฝ่ายที่หนีไปเองและหลังจากนั้น48ชั่วโมงเขาจะโทรแจ้งตำรวจให้มาจับตัวมิกกี้และจูนที่บ้านหลังนี้จูนและมิกกี้จะแค่ติดคุกในคดีปล้นร้านสะดวกซื้อและเรื่องทั้งหมดจะจบลงได้ดีซึ่งจูนและมิกกี้ก็ตกลงทำตามที่จอร์ดยื่นข้อเสนอให้จากนั้นทั้ง4ก็ร่วมกินอาหารค่ำและพูดคุยกันอย่างเป็นมิตรแต่เมื่อทั้งคู่กินอาหารเข้าไปพวกเขาก็เริ่มมีอาการมึนงงจนไม่สามารถควบคุมสติได้จอร์ดเริ่มหัวเราะและบอกว่าพวกคุณคิดจริงๆเหรอว่าผมจะยอมปล่อยให้พวกคุณรอดไปได้เราเจอยาเสพติดในกระเป๋าของพวกคุณเลยเอามันมาผสมในอาหารและจะฉีดที่เหลือเข้าไปทางเส้นเลือดเพื่อให้แน่ใจว่าพวกคุณจะไม่รอดตำรวจจะได้คิดว่ามีขี้ยาแอบงัดบ้านเข้ามาและเสพยาจนช็อกตายและคงไม่มีใครจะยอมเสียเวลามาสืบเรื่องโจรขี้ยากระจอกอย่างพวกคุณแน่นอนจอร์ดและกอเลียหัวเราะกันอย่างมีความสุขในแผนที่สมบูรณ์แบบของพวกเขาแต่ยังไม่ทันจะสิ้นเสียงหัวเราะก็มีเสียงกิ่งจากประตูหน้าบ้านดังขึ้นและเป็นตำรวจที่มาสอบถามเกี่ยวกับเรื่องคนร้ายที่ปล้นร้านสะดวกซื้อในปั๊มและจอดรถทิ้งเอาไว้ใกล้ๆกับบ้านของจอร์ดจอร์ดนั้นรู้ในทันทีว่าตำรวจกำลังมาตามหาทั้งคู่อย่างแน่นอนเลยโกหกไปว่าเขาไม่รู้และไม่เคยเห็นใครที่นี่มาก่อนและขอตัวกลับไปทานมือค่ำพร้อมกับปิดประตูแต่ตำรวจได้สังเกตเห็นรอยแตกที่ประตูที่มิกกี้เป็นคนงัดเข้ามาในบ้านเขาเลยขอเข้าไปตรวจดูข้างในทำให้จอร์ดไม่มีทางเลือกนอกจากยอมให้ตำรวจเข้ามาดูภายในบ้านแต่กอเลียนนั้นรู้ทันเลยย้ายตัวมิกกี้และจูนที่หมดสติไปซ่อนไว้อีกห้องได้ทันเมื่อตำรวจเดินดูรอบๆและไม่พบสิ่งที่ผิดสังเกตเขาก็ได้ขอลงไปดูที่ห้องใต้ดินจอร์ดยกปืนขึ้นและเตรียมที่จะยิงจากทางด้านหลังแต่ก่อนที่ตำรวจจะเจอเข้ากับเด็กสาวเขาก็ได้รับสัญญาณขอกำลังเสริมดังมาจากวิทยุทำให้เขาต้องรีบกลับออกไปปฏิบัติหน้าที่จอร์ดถอนหายใจอย่างโล่งอกส่วนจูนเธอฟื้นขึ้นและคานไปที่กระเป๋าเธอใช้ยาอีกตัวที่จะทำให้ร่างกายตื่นพร้อมกับเทมันลงไปที่จมูกของมิกกี้จนเขาฟื้นขึ้นและทั้งคู่ก็นึกแผนบางอย่างออกเมื่อกอเลียและจอร์ดส่งตำรวจเสร็จพวกเขาก็รีบเข้ามาหาตัวมิกกี้และจูนในห้องนั้นพวกเขาพบว่าทั้งคู่ได้หายตัวไปเมื่อกอเลียมองออกไปข้างนอกหน้าต่างก็เห็นรองเท้าของมิกกี้หลุดอยู่ที่พื้นพวกเขาเลยรีบออกไปตามล่าตัวทั้งคู่ข้างนอกแทน
แต่ที่จริงแล้วมิกกี้และจูนพวกเขายังแอบอยู่ภายในบ้านและหยิบกุญแจของจอร์ดลงไปที่ห้องใต้ดินเพื่อพาเด็กสาวคนนั้นหนีไปด้วยกันแต่เด็กสาวคนนั้นกลับยืนนิ่งและไม่ยอมตามพวกเขาไปจูนเลยบอกให้มิกกี้ลองขอโทษเธอที่พูดจาไม่ดีใส่และนั่นก็ทำให้เด็กสาวหายงอนและยอมตกลงหนีไปพร้อมกับพวกเขาทั้งหมดหนีไปที่รถของจอร์ดและเตรียมที่จะขับมันออกไปแต่มิกกี้นั้นดันหารีโมทเปิดประตูลงรถไม่เจอเป็นเวลาเดียวกับที่จอร์ดและกอเลียตกลงกันว่าพวกเขาจะไม่ตามล่ามิกกี้และจูนอีกต่อไปและจะหนีไปจากที่นี่แทนทั้งคู่เลยกลับมาที่บ้านเพื่อเตรียมตัวออกเดินทางกอเลียเก็บข้าวของจัดกระเป๋าส่วนจอร์ดลงไปที่ห้องใต้ดินเพื่อจะฆ่าเด็กสาวภาระเดียวของพวกเขาทิ้งและจอร์ดก็พบว่าเด็กสาวไม่อยู่ที่นั่นพร้อมกับโซ่ที่ล่ามเธอเอาไว้ถูกปลดออกตัดไปที่มิกกี้เขาหารีโมทจนเจอและเปิดประตูลงรถได้สำเร็จแต่ก็พบว่าจอร์ดถือปืนดักรอพวกเขาอยู่จอร์ดสั่งให้พวกเขาลงมาจากรถแต่มิกกี้ไม่ยอมทำตามและเหยียบคันเร่งพุ่งชนจอร์ดอย่างแรงแต่ก่อนที่จะชนจอร์ดได้ยิงปืนใส่หน้าอกมิกกี้ไป2นัดทำให้มิกกี้เสียชีวิตในเวลาต่อมาจูนเสียใจเป็นอย่างมากเธอกอดศพของมิกกี้และเริ่มร้องไห้แต่แล้วจอร์ดก็เดินเข้ามากระชากตัวเธอลงมาจากรถและบีบคอเธอจนเกือบจะหมดสติทันใดนั้นเด็กสาวคนนั้นก็ลงมาจากรถและคว้าปืนที่ตกอยู่ที่พื้นขึ้นมาเธอใช้มันยิงแสงหน้าจอร์ดจนเสียชีวิตและช่วยจูนเอาไว้ได้และเธอก็พูดประโยคแรกออกมาว่าเธอนั้นต้องการจะหนีไปกับจูนจึงขึ้นไปหาศพมิกกี้บนรถและบอกลาเขาเป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่กอเลียจะเดินถือกระเป๋าออกมาเพื่อตามหาจอร์ดเมื่อเธอเห็นว่าจอร์ดนั้นนอนจมกองเลือดอยู่ก็เหมือนว่ากอเลียนั้นจะกลายเป็นบ้าแต่เธอนั้นไม่ได้ทำร้ายใครเธอคิดว่าจอร์ดแค่ไม่สบายและต้องการนอนพักผ่อนเพียงเท่านั้นส่วนจูนและเด็กสาวทั้งคู่เดินหนีออกมาโดยที่ไม่ทำร้ายกอเลียและโบกรถที่ขับผ่านไปยังฟลอริดาต่อมาจูนและเด็กสาวคนนั้นก็เปิดร้านขายเปลือกหอยที่ชายหาดฟลอริดาโดยตั้งชื่อร้านว่ามิกกี้จูนตัดสินใจเลี้ยงเด็กสาวคนนั้นต่อและหนังก็จบลงเพียงเท่านี้สรุปคือเด็กสาวที่พวกเขาเจอที่ห้องใต้ดินนั้นเป็นเด็กที่ถูกจอร์ดและกอเลียลักพาตัวมาเลี้ยงเพื่อทดแทนที่พวกเขาไม่สามารถมีลูกได้และอาจจะเป็นลูกสาวของครอบครัวจากในวิดีโอที่มิกกี้เจอมันในกล้องตอนแรกก็เป็นได้คะแนนของหนังเรื่องนี้จากเว็บ IMDB อยู่ที่ 6.2 คะแนนและเว็บ Rotten Tomato ให้คะแนนหนังเรื่องนี้ที่ 84% ถ้าคุณชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปใหม่ๆต่อไปด้วยนะครับ